ทกสนั่นข้าวไข่เจียว55 บาทแม่ค้าเผยต้นทุนละเอียดยิบยันฟองน้ำล้างจานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มความรู้รอบตัวเกี่ยวกับข้าวไข่เจียวจานละ55 บาทหลังตั้งข้อสังเกตว่ามีราคาแพงเกินไปก่อนที่จะมีแม่ค้ามาชี้แจงต้นทุนต่างๆทำเอาอึ้งเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าไข่เจียว55 บาทมันต้องคำนวณต้นทุนกันถึงขนาดนี้เลยเหรอครับซึ่งผู้โพสต์ได้เผยให้เห็นไข่เจียวราคาจานละ55 บาทซึ่งดูเหมือนจะแพงเกินไปสำหรับเมนูนี้ก่อนจะมีแม่ค้าเข้ามาเผยต้นทุนละเอียดยิบได้แก่ค่าแก๊สค่าแรงค่าน้ำมันค่าน้ำมันรถที่ไปซื้อของค่าเสื่อมสภาพรถรถที่ใช้ไปซื้อของค่าน้ำยาล้างจานค่าเสื่อมสภาพฟองน้ำล้างจานค่าน้ำค่าไฟค่าหุงข้าวค่าน้ำหุงข้าววัตถุดิบค่า GP บวกแว็กงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนมองว่าราคาดังกล่าวไม่ได้แพงเลยเพราะเป็นต้นทุนแฝงเนื่องจากสั่งทางออนไลน์จะต้องหักค่าแกร็บด้วยรวมถึงค่าน้ำมันค่าบรรจุภัณฑ์ค่าเช่าที่แค่นี้แม่ค้าก็แทบจะไม่ได้กำไรแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ